ีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่ไทเติ้ลอาชีมิตาสตอรี่เย้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามกันมาถึงคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากรู้กันนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างกระปั้วกับตะขอเดี๋ยวเราไปฟังกันชัดๆแบบเจาะลึกเลยในคลิปนี้นะคะว่าจะมีความแตกต่างยังไงบ้างแล้วคนที่กำลังสนใจจะเลี้ยงนกใหญ่2สายพันธุ์นี้นะคะอยากได้ตัวไหนเรามาฟังกันนี่นะคะทุกคนมาคออย่าเพิ่งกัดดิวันนี้พาออกมาอยู่เอาท์ดอร์ขอจับขาไว้หน่อยเพราะว่าน้องบินได้น้องปีกเต็มคนนี้คือกาตี้นะคะเป็นมาคอลูกหลักเลยกาตี้ลงยืนบนแขนดีๆก่อนโอเคคนนี้เป็นมาคอลูกหลักออกงานบ่อยมากชอบถ่ายรูปชอบเจอคนแปลกหน้ายอมให้คนแปลกหน้าจับกาตี้เกิดปี2009นะคะปีนี้กาตี้11ขวบเต็มแล้วนี่ให้กล้องซูมดูตาของนก11ขวบหน่อยมาคอที่อายุเยอะเขาจะขอบตาเป็นสีเหลืองเอากลัวกล้องกลัวกล้องโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนั่งกันก่อนนั่งกันก่อนนั่งกันก่อนวันนี้นะคะตอนแรกเราจะมาพูดถึงนิสัยมาคอกันมาคอเนี่ยเขามีนิสัยจริงๆลึกๆอ่ะเขาขี้กลัวคนแปลกหน้านะเขาเป็นนกนายเดียวเป็นนกเจ้าของเดียวจะใช้คำว่าเจ้าของเดียวได้ไหมคือถ้าสมมติเราเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กๆใช่ป่ะคะแล้วคือสมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยก็เล่นกับเขาด้วยเล่นกับเขาไปตลอดเขาก็จะยอมให้ทุกคนจับตัวยอมให้คนที่เขาคุ้นเคยคนที่เขาไว้ใจเนี่ยจับตัวแต่ถ้ากับคนแปลกหน้าเขาไม่ให้จับยังไงก็ไม่ให้จับแล้วก็จะใช้วิธีการบินหนีการไม่ให้จับของเขาเนี่ยจะหนีอย่างเดียวหรือถ้าเป็นนิสัยการกัดของเขามาคอเนี่ยไม่ให้จับคือยื่นมือเข้าไปคือฉกเลยฉกทันทีเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบติดเจ้าของติดมากคือมาคอเนี่ยบินถ้าเลี้ยงในบ้านก็คือบินมาหาตลอดเวลาบินมาหาแบบน่ารำคาญเลยอ่ะแบบเหมือนกันที่นี่จะใช้คำศัพท์ว่าเลี้ยงนกเป็นยุงนะคะบินตามติดเกาะกินเลือดตลอดเวลาประมาณนี้ส่วนนิสัยของกระตั้วที่เด่นชัดค่อนข้างเด่นชัดนะคะก็คือแบบถ้าสมมตินกที่ได้รับการฝึกมาตั้งแต่เด็กอะค่ะทุกคนคือกำลังจะแบบเอาเปปเปอร์ออกมาช่วยพูดคอนเทนต์กันเรื่องนิสัยกระตั้วแล้วดูน้องดิคือปล่อยออกมาก็ไม่ยอมออกแล้วก็กลับเข้าไปอยู่ในกรงเองอะคือกระตั้วนิสัยเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้คือไม่ให้จับคือไม่ยอมให้จับไม่เชิงหนีอย่างเดียวกระตั้วเนี่ยจะเป็นนกถ้าต้นยื่นมือเข้าไปตอนนี้เขาอาจจะหลอกขึ้นแขนเราแล้วงับเลยคือมันจะไม่เหมือนมาคอที่เมื่อกี้พูดกันไปก็คือแบบว่ามาคอมันอยากกัดมันฉกจริงมันฉกเลยมันไม่มีการหลอกกระตั้วเนี่ยเขาเป็นนกคิดเยอะเป็นนกคิดร้ายอยากกัดมันกัดเลยแล้วก็แบบเป็นนกรักแรงเกลียดแรงอะค่ะคือทุกคนอยากคุยด้วยอยากออกมาถ่ายด้วยไม่รู้วันนี้จะยอมให้ถ่ายไหมไม่รู้อะดูหน้าดิหน้าแบบเอาขนปิดแก้มไปแล้วนี่คือเสน่ห์ของกระตั้วเวลาเขาไม่พอใจเวลาเขาประหม่าเวลาเขากลัวเขาจะเอาขนขึ้นมาปิดแก้มตัวเองไปป่ะคะมาหาคุณแม่หน่อยไปป่ะหาคุณแม่หน่อยเร็วหากันหน่อยนะคะเป็นเรื่องปล่อยบินการปล่อยบินของมาคอเนี่ยมาคอมีนิสัยบินเป็นฝูงการปล่อยบินนกในสมาชิกบ้านเดียวกันจะบินพากันบินไกลแบบบินไกลมากเลยบินไกลกว่าคนที่เลี้ยงนกตัวเดียวนะถ้าเลี้ยงนกแบบ2ตัวขึ้นไปนี่คือพากันบินไกลมากและสูงมากแบบลิบตาเลยค่ะมองไม่เห็นแล้วก็บินได้ไกลบินได้นานแล้วนกที่ปล่อยบินเนี่ยจะตัวใหญ่ทุกคนชอบถามเรื่องความตัวใหญ่ของมาคอมีผลจาก
กรรมพันธุ์มีผลจากอาหารมีผลจากสภาพแวดล้อมและการออกกำลังกายนะคะคนที่เลี้ยงอาหารถึงอาหารแน่นเต็มๆเลยเนี่ยเราได้ปล่อยบินนะกล้ามเนื้อปีกตรงนี้เขาจะใหญ่มากแต่เนี่ยนกบ้านนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ปล่อยบินกาตี้เขาโดนคลิปปีกมาตั้งแต่ขวบแรกเขาเคยเป็นนกฝึกทำทริกมาก่อนตั้งแต่เขาตอนเขา5ขวบเขาก็จะจริงๆไม่ชอบบินจริงๆให้ปล่อยตอนนี้ก็คือแบบบินไปแล้วบินตกอ่ะคือเขาไม่มีกล้ามเนื้อหน้าอกที่แข็งแรงไม่มีกล้ามเนื้อปีกที่แข็งแรงละหมดและคนนี้อ้วนมากเลยจริงๆส่วนในเรื่องปล่อยบินสำหรับกระตั้วนะคะสายที่อยากเลี้ยงนกปล่อยบินเนี่ยทุกคนก็จะพูดกันแหละว่ากระตั้วมันบินไม่ค่อยดีในที่นี้คือด้วยนิสัยกระตั้วเนี่ยชอบเล่นกับพื้นดินชอบเดินกับพื้นดินเขาตามธรรมชาติเนี่ยอย่างของออสเตรเลียค่ะเขาจะกินอาหารตามทุ่งนาที่มนุษย์ปลูกมันก็เป็นศัตรูพืชของชาวออสเตรเลียเหมือนกันแต่คนที่ฝึกกันบางคนก็อาจจะเถียงว่าแบบเฮ้ยนกชั้นบินได้ดีมากมันแค่ประมาณ1ขวบแรก2ขวบแรกก็จะแบบบินเยอะหรือนกที่ไม่ได้ปล่อยบินมานานนะคะอย่างเปเปอร์ก็เคยปล่อยบินแล้วยิ่งเขาโตมากับมาคอเนี่ยเขาบินไกลบินดีมากเลยแต่ว่ามันเป็นนกที่ไม่ชอบบินเป็นฝูงสักเท่าไหร่ก็คือแบบตามฝูงอยู่แป๊บๆสักแป๊บก็อยากไปเล่นกับตัวเองละชอบอยู่คนเดียวเป็นนกไม่ค่อยสังคมเท่าไหร่คือถ้ามันร่วมมือกันในนกกระตั้วเนี่ยมันจะออกแนวร่วมมือไปแกล้งนกตัวอื่นมากกว่าตามธรรมชาติเนี่ยมันร้ายนะกระตั้วอย่าไปไว้ใจมันเรื่องต่อไปเป็นนิสัยการร้องของมาคอนะคะคือนกแก้วมาคอเนี่ยด้วยความที่เขาชอบอยู่กันเป็นฝูงใช่ป่ะทีนี้บ๊ายบายกาตี้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกล้องบ๊ายบายมาคอเนี่ยชอบอยู่กันเป็นฝูงแล้วนิสัยการร้องเนี่ยคือเช้าเย็นแน่นอนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหรือบ้านไหนที่เลี้ยงในบ้านใช่ป่ะคะก็คือเปิดม่านปุ๊บร้องแน่นอนแล้วก็ตอนกลางคืนพอเราปิดไฟปุ๊บเนี่ยเขาก็จะร้องในที่นี้ไม่ได้ร้องนานนะไม่ได้ร้องแบบน่ารำคาญก็คือร้องประมาณไม่เกิน5นาทีอะค่ะแล้วก็ร้องเช้าร้องเย็นถ้าเลี้ยงในบ้านก็คือเมื่อไหร่เปิดม่านเมื่อไหร่ปิดไฟร้องแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะเวลาเจ้าของกลับบ้านนะคะคือเป็นนกหูดีมากธรรมชาตินกแก้วเนี่ยคือได้ยินเสียงรถเราตั้งแต่แบบปากซอยอะพอปากซอยได้ยินเสียงรถเรามาเนี่ยร้องแล้วร้องแบบวากทักเจ้าของพอเจอหน้าก็เงียบก็นั่นแหละนะคอร้องประมาณนี้แล้วก็ร้องเป็นฝูงเมื่อไหร่ที่มีตัวนำฝูงขึ้นมาแวกแรกนั่นก็คือแบบวากต่อกันเลยแล้วก็อย่างเช่นแบบการร้องเตือนภัยของมาคอค่ะถ้ามาคอเนี่ยมันตกใจอะไรสักอย่างนึงมีตัวนึงร้องเตือนภัยขึ้นมาที่เหลือก็คือตาตั้งแล้วว่าตาโตตกใจร้องอะไรกันก็ต้องแบบบินหนีนี่คือนิสัยมาคอค่ะโอเคแล้วก็เรื่องการร้องของกระตั้วเมื่อกี้เราพูดถึงมาคอไปมาคอเนี่ยมันร้องเช้าเย็นใช่ไหมคะส่วนนกกระตั้วเนี่ยมันร้องไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่ใช้คำนี้ดีกว่าบางบ้านอาจจะมีปัญหากับการร้องกลางคืนของนกกระตั้วโดยเฉพาะนกในฤดูผสมพันธุ์ชอบเขาใช้คำว่าอะไรนกมันชอบแสงจันทร์อ่ะชอบเหมือนหมาป่าที่หอนกลางคืนแบบนั้นมั้งคือนกกระตั้วเนี่ยชอบร้องในตอนกลางคืนแล้วก็ร้องไม่ค่อยเป็นเวลาแต่ร้องทักเวลาเจ้าของกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติของนกทุกตัวอยู่แล้วค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องฝุ่นขนของนกแก้วนะคะมาคอนจะไม่มีฝุ่นผงแป้งแต่ในวัยเด็กช่วงที่เขายังเป็นลูกนกอยู่อะค่ะจะมีขนหลอดช่วงนั้นก็คือแบบถ้าเลี้ยงในกระบะเลี้ยงในกล่องอะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่ารอบๆก็จะมีฝุ่นขนหล่นแน่นอนแล้วก็มาคอเนี่ยผลัดขนปีละ2ครั้งโดยส่วนมากนะคะเริ่มผลัดขนอายุแรกเริ่มที่เดือนที่6ถึงเดือนที่8เป็นต้นไปก็จะเริ่มผลัดขนแล้วก็นกที่โตเต็มวัยขนเขาจะสวยกริบเลยหางก็สวยหางจะยาวแต่ถ้าในลูกนกปีแรกเรามีขนแตกบ้างก็ไม่เป็นไรเขายังแต่งตัวไม่เก่งนะคะเมื่อไหร่ที่เขาโตขึ้นเขาจะแต่งตัวเก่งขึ้นขยันแต่งตัวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจะระวังตัวเองอะค่ะเวลาแบบยกหางหลบในกรงอะไรเงี้ยนึกออกปะก็จะแบบเอาหางกระดกหลบเก่งจะไม่เหมือนนกเด็กมันเอาหางไปชนนู่นชนนี่แตกไม่สวยนะคะทุกคนก็จะกังวลกันไม่ต้องกังวลเดี๋ยวขวบที่2เป็นต้นไปในสวยละแน่นอน 100%
ส่วนเรื่องผงแป้งผงฝุ่นในนกกระตั้วนะคะที่ทุกคนกังวลกันถามว่ามันมีจริงไหมมันมีจริงแล้วมันเยอะมากๆเลยคือกระตั้วที่สุขภาพดีเนี่ยจับผิวเข้าไปหรือเวลาเราใส่เสื้อสีดำอะค่ะยังไงมันมีฝุ่นผงแป้งติดตัวอยู่แล้วแน่นอนนั่นคือดัชนีบ่งบอกว่านกสุขภาพดีนะคะนกกระตั้วมีฝุ่นแป้งฉะนั้นใครที่เป็นภูมิแพ้เซโนไปเลยกับนกกระตั้วนะคะเซโนไปได้เลยมันเยอะมากจริงๆมาแล้วเราก็มาพูดถึงพละกำลังของนกแก้วมะคอเนี่ยพลังทำลายล้างสูงมากนะคะแต่เป็นนกชอบใช้กำลังคืออ่ะขอพูดเรื่องกรงที่ใช้เลี้ยงควบคู่กันไปเลยละกันกรงที่ใช้เลี้ยงนกแก้วมะคอเนี่ยจะต้องแน่นหนากัดไม่ขาดประมาณนี้ก็คือต้องแข็งแรงอย่างพวกของเล่นนกอะค่ะพวก floating toy ก็คือของเล่นที่ทำให้นกใช้ทักษะใช่ป่ะคะพวกมาคอมันจะไม่ค่อยใช้ทักษะเองเท่าไหร่มาคอมันเป็นนกชอบใช้กำลังแบบมันทำลายอะเอากล่องใส่ถั่วแทนที่จะหาทางเปิดกล่องใช่ป่ะมันไม่หาทางเปิดมันกัดแตกเลยคือมันเป็นนกแบบชอบทำลายข้าวของตกใจเหรอลูกตกใจอะไรครับตกใจอะไรตกใจหมาประมาณนี้ค่ะก็คือแบบมาคอเนี่ยชอบใช้พละกำลังชอบใช้พละกำลังเนี่ยชอบทำลายล้างชอบกัดข้าวของกัดพี่คุณแม่เจ็บมากเลยครับโอเคก็คือกรงที่ใช้เลี้ยงมาคอนะคะสรุปว่ามันต้องแข็งแรงเน้นไปที่คำว่าความแข็งแรงนะคะมาคอเนี่ยไม่ค่อยเปิดกรงด้วยการซับซ้อนเท่าไหร่แต่ว่าต้องแน่นหนาคือแรงเขาเยอะคือถ้าประตูมันแค่คลิปล็อกเบาๆแค่นี้คือพี่ลูกนกก็คือเปิดออกแล้วว่าเปิดได้แน่นอนแล้วก็มาพูดเรื่องพละกำลังของนกกระตั้วกับกรงที่ใช้เลี้ยงในหัวข้อนี้กรงที่ใช้เลี้ยงนกกระตั้วขอความนอกจากแข็งแรงแล้วขอความแน่นหนาคือนกกระตั้วเนี่ยมันเป็นนกที่ใช้สมองเยอะเป็นนกซับซ้อนเป็นนกเครียดง่ายเป็นนกแบบเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยเห็นไหมคือเปเปอร์มันจะใช้มือจับสิ่งของขึ้นมาได้เป็นนกค่อนข้างซับซ้อนนะคะนั่นแหละพอเขาเป็นนกซับซ้อนเขาใช้ได้เยอะคือเขาจะเปิดกรงเก่งแม้กระทั่งแม่กุญแจเสียบกุญแจคาไว้นกกระตั้วนี่สามารถบิดออกได้แล้วเปิดกรงได้นะคะคือกรอนทุกกรอนของกรงนกกระตั้วเนี่ยมันแกะได้หมดมันไม่ใช่แค่มาคอที่แบบกัดกรอนแตกแต่มันเอื้อมมือออกมาแล้วบิดกรงได้ประมาณนี้คืออย่างกรงเปเปอร์เนี่ยต้องมัดลวดไปทุกเส้นเลยเพราะว่ามันเคยมีกรณีที่เปเปอร์เปิดกรงแล้วเปิดได้ครบทุกอันละแล้วพอเราล็อกไว้หมดมันถอดน็อตเลยค่ะมันถอดน็อตกรงหลุดออกมาเป็นแผ่นๆเลยประมาณนี้คือกระตั้วเลี้ยงยากนิดนึงต้องเข้าใจเขานิดนึงค่ะนกแก้วมาคอนกแก้วมาคอเนี่ยพูดได้เยอะพูดได้หลายคำพูดเก่งแต่ข้อเสียจุดด้อยของการพูดมาคอคือขี้อายไม่ยอมพูดกับคนแปลกหน้าเท่าไหร่ก็คือแบบชอบยืนพูดคนเดียวอะค่ะกะติ้งหุ่นอิดแล้วอะเอามาขอกะติ้งไปเก็บก่อนเดี๋ยวมานั่งพูดคนเดียวต่อมาต่อกันกะติ้งไปแล้วเจ็บแขนมากเลยเราแบบว่าคราวหน้าเดี๋ยวให้กล้องซูมดูเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมารีวิวคอนลับเล็บอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไอเทมที่ช่วยให้ทุกคนสบายเนื้อสบายตัวมากเลยนะคะนกพวกนี้คือต้นเลี้ยงไม้ธรรมชาตินกจะเล็บคมเร็วมากมาพูดเรื่องความสามารถในการพูดกันต่อคือนกแก้วมาคอเนี่ยพูดแบบพูด
พูดอายคนอ่ะคือไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดสู้คนเห็นหน้าคนแล้วไม่ค่อยพูดสู้มีน้อยตัวที่ทำได้นะคะก็นั่นแหละประมาณนั้นคือนกแก้วว่าเขาเน้นว่าพูดได้หลายคำแล้วเสียงจะแบบเสียงกวนๆอ่ะเสียงแบบตลกเสียงกวนชอบหัวเราะชอบแกล้งเราชอบท้าทายชอบอย่างนี้ความสามารถในการพูดของนกกระตั้วนะคะคือกระตั้วเนี่ยใช้คำว่าพูดได้น้อยคำแต่พูดสู้คนมากกว่าคือเสียงเขาจะออดอ้อนตอไม่ใช่ตอไม่สูงมากเสียงน้องกระตั้วมันจะแบบเสียงเงี้ยเสียงแบบเปเปอร์ครับอย่างเงี้ยเสียงเหมือนคนเลยมันจะชอบเสียงอะไรแบบนี้ของเรามากก็คือเขาจะพูดประมาณนี้จะพูดแบบเสียงน่ารักอะกระตุ้นเสียงน่ารักพูดสู้คนพูดอ้อนเพื่อให้เราเอาออกมาจากกรงออกจากกรงได้แล้วอีกเรื่องนึงอีกบุคลิกนึงเลยนะคะแล้วก็พูดถึงโภชนาการของมาคอเนี่ยเราพูดไปหลายคลิปแล้วเนาะแต่อันนี้ก็คือจะสรุปให้อีกทีมาคอเป็นนกที่ต้องการพลังงานสูงต้องการไขมันสูงฉะนั้นอาหารที่ดีของเขาคือถั่วเปลือกแข็งเสริมด้วยเมล็ดทานตะวันไม่ใช่อาหารหลักนะคะใช้ว่าเป็นการเสริมแล้วก็เสริมด้วยผลไม้สดค่ะประมาณนี้กระตั้วเนี่ยต้องระวังเรื่องไขมันสูงระวังภาวะอ้วนง่ายระวังภาวะไขมันพอกตับให้ดีนะคะฉะนั้นอย่าให้กินไขมันเยอะเหมือนมาคอค่ะจะเป็นนิสัยของมาคอที่เขาซนเขาชอบกัดแทะเขาชอบแทะนู่นแทะนี่ชอบทำลายล้างนกที่เราเลี้ยงในที่แคบบางทีเนี่ยไม่มีอะไรทำพอไม่มีอะไรทำเขาจะกัดขนตัวเองก็จะกลายเป็นไม่สวยโดยเฉพาะในลูกนกขวบแรกนี่ก็คือแบบกัดขนกันเละเทะเลยยิ่งเลี้ยงรวมเป็นฝูงเนี่ยก็คือแบบชอบกัดหางกันมาพอกัดหางแล้วก็หางไม่สวยประมาณนี้มีปัญหาเหมือนกันเรื่องการกัดขนนะคะวิธีแก้ก็คือใส่ของเล่นเขาไปให้เยอะๆหากิจกรรมให้เขาทำหาของให้เขาทำลายล้างไม่ต้องเป็นของเล่นแพงมากก็ได้ก็คือแบบกิ่งไม้แต่ขอเป็นไม้เนื้อแข็งนิดนึงแต่ไม่ใช่แข็งจนเขากัดไม่ออกนะกัดไม่ออกมันก็เบื่อมันไม่เล่นก็คือหากิ่งไม้หาถั่วเปลือกแข็งที่มีเปลือกนะเอาเปลือกให้กินแล้วก็พวกแบบลูกหูกว้างลูกปาล์มกะลามะพร้าวอะไรแบบนี้ค่ะเล่นได้เลยภาวะกัดขนในนกกระตั้วมีอยู่จริงๆแล้วมีอยู่เยอะมากเลยคือด้วยความที่เขาเป็นนกแบบเครียดง่ายใครที่อยากเอากระตั้วไปเลี้ยงขอแนะนำเลยว่าอยากปฏิบัติกับเขายังไงเราทำยังไงได้ตลอดชีวิตให้ทำแบบนั้นตั้งแต่ต้นคือเจ้าของนกกระตั้วเนี่ยชอบหลงมันตอนเด็กมันออดอ้อนมันน่ารักเราก็ใส่ใจเอาใจใส่ฉะนั้นจะเลี้ยงเขาแบบไหนให้เลี้ยงเขาไปเป็นแบบนั้นตั้งแต่ต้นให้เขาคุ้นเคยการอยู่กรงให้เขาคุ้นเคยสภาพแวดล้อมที่มันควรจะเป็นแบบนั้นไปได้ตลอดชีวิตอะค่ะอย่าเห่อนกนะตั้งแต่ต้นนะสรุปนะคะทุกคนใครอยากได้ไม่ว่านกกระตั้วนกแก้วมาคอมาเลี้ยงนะคะก็อยากให้ทุกคนศึกษาพฤติกรรมเขาให้ดีๆแล้วก็อย่าเห่อเขาแค่ช่วงเด็กมันมีความเครียดหมดเลยคือนกแก้วเนี่ยเป็นสัตว์สังคมพอเป็นสัตว์สังคมเขาต้องการมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับคนหรือกับสัตว์เลี้ยงด้วยกันกับนกตัวอื่นๆแบบนี้นะคะขอให้ทุกคนเอาใจใส่น้องให้ดีๆศึกษาโภชนาการศึกษานิสัยกรงที่เหมาะสมสำหรับนกแก้วทุกชนิดนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวนกเองด้วยไม่ว่าเขาจะไปทำร้ายสิ่งของหรือสัตว์ชนิดอื่นมาทำร้ายเขานะคะอยากให้ทุกคนดูแลกันดีๆแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าใครยังอยากสนใจอยากได้ลูกนกแก้วประเภทไหนอยากขอคำแนะนำอะไรให้มาติดต่อเราได้เลยที่ช่องทางข้างล่างนี้นะคะก็จะมีทั้ง Facebook มี LINE มี IG นะคะหรืออยากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวต้นมาไล่ตอบให้ทุกคนเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ